สวัสดีครับชื่ออะไรครับบีครับบีอายุเท่าไหร่ครับอายุ23ครับทำงานหรือเรียนอะไรครับว่างงานครับบีว่าไปมีอะไรคุยกับพี่กับหมอพอดีผมมีเซ็กใช่ไหมครับแล้วแรกๆมันอยากมากเลยครับมันแข็งตัวแข็งตัวเป่งเลยประมาณ 100% อย่างเงี้ยพอยไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่ามันอ่อนลงนะครับนานแค่ไหนครับกี่นาทีครับประมาณ20นาทีได้ครับตอนนั้นไม่เสียวเหรอเพราะว่าปกติถ้าช่องคลอดกระชับดีเนี่ยร่วมเพศแล้วมันจะเสียวแล้วมันจะแข็งตัวได้เต็มที่อ่ะคราวนี้คุณแข็งตัวเต็มที่ก่อนแล้วมันอ่อนตัวลงคำถามผมคือมันเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนไม่ตื่นเต้นมากกว่าช่องคลอดไม่กระชับเหรอครับก็กระชับอยู่นะครับมันเหมือนเป็นปัญหาตัวผมเองครับเอางี้คนที่มึงเป่าด้วยคือใครวะแฟนเหรอก็ครับมีคนจะสังเกตว่าเป็นทุกคนเลยอ๋อมีมากกว่าหนึ่งไอ้นมเป็นกับทุกคนคือเป็นกับทุกคนหมายความว่าในช่วงเวลาสัก18-23เนี่ยครับเอางี้เป่ามากี่คนแล้ว18-23เนี่ยนับคนครับ5ปี10คนโอเคคือแข็งแข็งสักพักแม่งฟิวอ่ะฟิวถึงเหี่ยวแต่ไปดุนกันจนเสร็จได้ไหมเสร็จครับเสร็จบางทีก็ไม่เสร็จครับเฉพาะบางคนไม่เสร็จเนี่ยคือมันอ่อนตัวลงหรือว่าแบบแข็งตัวตลอดแต่ไม่เสร็จอ่าฮะอ่อนตัวจนหมดอารมณ์อ่ะต้นเหตุมันคืออะไรจารย์อาการแข็งไม่สุดในคนอายุ18-23เนี่ยต้องมองว่า2จุดครับจุดหนึ่งคือสมองคือความรู้สึกอะไรต่างๆเช่นบางคนกังวลบางคนกลัวนะบางคนเป็นทัศนคติที่มีต่อคู่นอนอันนั้นส่วนหนึ่งจะทำให้เราตื่นตัวหรือว่าทำให้เราบดอารมณ์ทางเพศก็ได้อันที่สองคือไอ้ตรงอวัยวะเพศนะครับหัวบนกับหัวล่างเนี่ยไอ้หัวล่างมันมีปัญหาคือมันเสียวไม่เต็มที่อ่ะเพราะว่าถ้าเราเสียวเต็มที่นะมันจะทำให้เกิดรีเฟล็กซ์แล้วทำให้องคชาตแข็งตัวเต็มที่ครับเล่าตัวเองว่าเหมือนตัวเองแต่ก่อนเคยช่วยตัวเองบ่อยมากครับ3-5ครั้งต่อวันเงี้ยครับพออายุ20ขึ้นไปแล้วเงี้ยวันละครั้งมันก็รู้สึกแบบเอื่อมๆแล้วจังหวะเด็กวัยเห่อหมอยอ่ะชักว่าวทั้งนั้นแหละทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะแก้กันยังไงดีใช่ไหมบีมึงอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ครับคือถ้าเป็นเรื่องของเมื่อมีการสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะสิ่งที่จะต้องพูดกันคือเรื่องsexual position ก็คือท่วงท่าลีลารักมันต้องเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่10นาทีแม่งใช้ท่าเดียวอยู่ตลอดอ่ะทำไปทำมามันก็เลยเหี่ยวซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้องคชาตมันมีการกระตุ้นปลุกเร้าอยู่เรื่อยๆครับนี่หมอกำลังบอกว่าขยันเปลี่ยนท่าช่วยได้ใช่ไปขอให้มีความสุขทางเพศได้ครับไปโอเคโอเคคือมันอย่างนี้คือเราจะต้องบอกให้คนใน YouTube เนี่ยเขากดนู่นกดนี่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับเออผมว่าได้เอาใหม่เอ้ยเอาแล้วอันนี้เอาแล้วสายตาอันนี้เอาแล้วโอเค